ครับสวัสดีครับในนามของเว็บไซต์ thaidoing.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดราฟแบบนะครับที่เป็นวิธีเดิมๆที่ผมเคยสอนมาเนี่ยครับแต่ว่าจะมีเทคนิคนิดนึงที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องคนเขียนแบบเหมือนผมเนี่ยได้รู้กันนะครับในการดราฟแบบที่ผมจะแนะนำนี่เป็นการดราฟแบบว่ามาจากไฟล์นะครับหรือว่าจะ PDF หรือว่ารูปภาพอะไรพวกนี้หรือว่าจากเครื่องสแกนนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องของการบันทึกไฟล์นะครับหรือว่าผมได้แบบชุดนี้มานะครับผมจะทำการดราฟนะครับผมจะยกตัวอย่างการดราฟแผ่นเนี้ยผมคลิกไปนะครับที่Adobe Callback นะครับผมเซฟแอดเลยนะครับผมคลิกขวาแล้วผมก็เซฟ image as หรือว่าใครจะไปที่ไฟล์แล้วก็ export นะครับ export to image นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือให้เราเลือกที่ TIFF นี่นะครับเราจะมาดูกันว่า TIFF แตกต่างจาก JPEG นะครับหรือว่า JPEG 2000หรือว่า PNG ยังไงนะครับก็คือให้เราเซฟไปเลยทีนี้ผมเป็นเซฟเลยลืมครับเป็น TFF นะครับเซฟนะครับทีนี้ผมเอาไปสองแบบเนาะสองตัวอย่างเนาะผมจะแนะนำสองแบบแบบโครงสร้างนี้นะครับโครงสร้างนะผมเอ็กซ์พอร์ตไปเหมือนเดิมครับ TIFFเป็นนะครับแล้วก็บันทึกชื่อไปตามปกติแล้วกลับไปที่ AutoCAD นะไปที่เก็บไฟล์ก่อนนะไฟล์ผมเซฟเมื่อสักครู่ก็คือบีมครับที่ขวา Copy ครับแล้วผมก็ Ctrl V นะครับเห็นไหมว่า TIFF เนี่ยคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับสีเขาจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็น JPEG คือเป็นรูปมาเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากครับก็แนะนำว่าให้เซฟไฟล์บันทึกไฟล์เป็น TIFF นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์ได้เลยนะทีนี้ผมเปลี่ยนเป็น250ซีดๆนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือผมจะโรเทตให้ทิศทางถูกต้องก่อนครับเมื่ออยู่ในระนาบที่ถูกต้องแล้วเราต้องมาเช็คกันว่าเส้นเนี่ยอยู่ในระนาบหรือเปล่านะครับก็คือวัตถุเนี่ยมันเอียงหรือเปล่าโดยการเขียนเส้นขึ้นมานะสมมติว่าผมใช้เส้นเซ็นเตอร์ไลน์เนี่ยเราเขียนเส้นเปล่าทับเข้าไปครับนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงครับเป็นว่าผมปรับหน่อยแล้วกันดังนั้นผมจะสั่ง Rotate RO ครับแล้วคลิกซ้ายเตรียมหมุนครับแต่ว่าไม่หมุนให้พิมพ์ R ไปอีกครั้งสังเกตนะครับ Reference คือ R ผมพิมพ์ R แล้วผมก็ Enter ผมจิ้มที่เดิมแล้วก็จิ้มที่ปลายเส้นกด F8 นะให้เส้นนี้มาโรเทตมาที่ระนาบนะโอเคเช็คอีกทีหนึ่งเส้นเราก็จะวิ่งตรงแล้วนะเมื่อได้แล้วเนี่ยก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับลบเส้นนี้ทิ้งไปนะหาตัวเลขนะครับสักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเอา 3.7 ผมลากเส้นนะครับผมก็ copy ไปนะอีกฝั่งนึงครับซูมไปวางกลางๆก็ได้ครับจริงๆแล้วเราแค่ใกล้เคียงนะแต่ว่าก็เน้นซูมเข้าไปกลางแล้วก็ขีดเส้น
มันจะสั่ง LI ครับแล้วก็ Enter คลิกที่เส้นคลิกขวาก็จะได้ตัวเลขเลนส์ตัวนี้มานะครับผมไฮไลท์นะครับแล้วก็ Copy ด้วย Ctrl C นะครับปิดไปแล้วจำตัวเลขนี้ไว้ก็คือ 3.7 คลิกใช้คำสั่ง SC Scale นะครับเลือกนะคลิกจุดใดจุดหนึ่งครับใช้คำสั่ง Cal ครับก่อน Cal ก็จะมีเครื่องหมายคล้ายๆปันหนูจะมีตัวเดียวไม่รู้ว่าจะติดพังหรือว่าอะไรผมจำไม่ได้ก็กด Enter ก็เอาก็จะขึ้นเป็นสูตรมานะครับดูตรงคอมมานด์ไลน์นะครับจะ Cal Expression เราก็ใส่ไปว่าเอาระยะที่เราต้องการคือ 3.7 นะครับ 3.7 หารด้วยระยะปัจจุบันก็คือที่เรา copy ไว้นั่นเองนะความยาวที่เรา copy ไว้นั่นเองเอาใหม่เอาใหม่ที่หลุดมาจากคำสั่ง SC นะคลิกแล้วก็แคลแล้วก็พิมพ์ 3.7 หารด้วยจิ้มสักทีนึงนะครับกด Ctrl V แล้วกด Enter ครับแล้วก็ LI ดูครับจะเห็นว่าความยาวอยู่ที่ 3.6997 ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปขยายอีกแล้วก็ลบทิ้งไปครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการดับแบบนะตอนนี้แบบเราอยู่ในสเกล1ต่อ100แล้วนะครับตัวแปลนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการนำเสาไปใช้ครับวางตรงไหนก็ได้ครับสักจุดหนึ่งหรือว่าเราจะเอาไกด์ไลน์มาด้วยก็ดีจริงๆแล้วเสร็จเลยครับถ้าไปพิมพ์แล้วคมรูปเนี่ยไปใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราค่อยจัดกันทีหลังจากนั้นก็ทำการ copy นะครับไปตามตัวเลขเลยนะครับอย่าไปจิ้มนี้นะครับเราเป็นไกด์เฉยนะครับเป็นไกด์เพื่อว่าเราจะได้เห็นเส้นพวกนี้ว่าเส้นพวกนี้มีคานแนวไหนบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นเส้นผนังเราก็จะทราบได้เลยว่าผนังวิ่งไปถึงไหนยังไงนะครับโดยมีตรงตัวเลขที่วิ่งอยู่ตรงทูลทิปนี่นะครับอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเลขบอกความใกล้เคียงเช่นผมลากมาเนี่ยนะครับตัวเลขก็จะขึ้นว่า 4.34 นะครับแต่จริงๆแล้วเขา 4.4 เราก็พิมพ์ไป 4.4 ที่กระดาษตอนสแกนอาจจะมีปัญหานะครับก็มีทางนึงถ้าเราจะให้ใกล้เคียงแบบว่าขยับหน่อยนะโดยการขยับรูปเพราะว่าตัวนี้เราตั้งไว้แล้วเราก็ขยับรูปแทนขยับเข้ามานิดนึงนะครับจะเห็นว่ารูปเนี่ยไปทับเส้นแล้วก็คลิกที่รูปครับที่ขอบเส้นรูปนะเสร็จแล้วคลิกขวาก็ draw order นะครับ send to back นะครับรูปจะถูกส่งไปด้านหลังวัตถุนะครับนี้เองครับก็จะได้ใกล้เคียงแล้วจากนั้นเราก็ copy ไปจบนะ 4.4 3.7 3.7ผมอยากจะให้เริ่มต้นด้วยการใช้ตัวเลขกำกับครับเพราะว่าความผิดพลาดในการใช้ตัวเลขน้อยมากนอกจากจะพิมพ์ผิดซึ่งถ้าเราพิมพ์ผิดเราจะเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พวกเนี่ยครับตัวเลข snap เนี่ยในการ copy เนี่ยความผิดพลาดค่อนข้างสูงนะบางทีมันเป็นปัญหากวนใจนะถึงแม้ว่ามันจะแค่จุด0.001อะไรอย่างนี้นะครับการใช้แคดเราต้องการตัวเลขที่เที่ยงตรงนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ถูกหลักและวิธีนะครับซึ่งตัวเลขไกด์ไลน์เรากับตัวเลขตรงนี้จะเห็นว่าตรงกันแต่ถ้า
ถ้าในรูปนี้ไม่ตรงแสดงว่าในรูปผิดท่านก็ต้องมาเอาตามไกด์ไลน์ที่ผมขึ้นมาจากแผ่นพื้นนะครับครับผมจะใช้ลายพวกนี้มาใช้ทำเป็นไกด์นะครับเวลาผมลอกผมก็ลอกได้สะดวกเลยนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับนี่คือการลอกแบบจากนั้นเราก็ copy ไปนะเสานี่คือเราเสียเวลาในการ copy นะไม่ต้องเร่งนะ1.1 1.25 1.1 1.25ครับเมื่อเรามั่นใจว่าเสาลายเราถูกแล้วเราก็ copy มาตรงการวางลายเราผิดครับนี่ลายเริ่มจากตรงนี้เลยครับเริ่มจากนี้เลยก็ถูกต้องนะเข้ามาบีโอเคนึกว่าดับผิดซะแล้วงั้นก็ copy ครับที่4ครับอันนี้เป็นงานดาร์ฟ100%ครับก็คือดาร์ฟให้เหมือนกับต้นแบบนะครับมากที่สุดถึง95-100นะครับคงจะ100นี่คงเป็นไปได้ยากเพราะสัญลักษณ์อะไรเราก็ไม่อยากจะปั้นให้เหมือนเราสักทีเดียวใกล้เคียงพอเช็คตำแหน่งเสาครับเราก็ฐานรากนะครับเมื่อถูกต้องแล้วเราก็เริ่มทำการเขียนลายคานครับอันนี้เท่าไหร่เอ่ยประมาณ1.6เราก็เช็ค1.6นะครับไกด์ไลน์ตัวนี้จะบอกเราได้เป็นอย่างดีครับเลื่อนมาอาจจะมีเศษมีอะไรแต่ว่าให้เราคิดไปเลยว่า1.6อะไรนะหลักการนะครับทำไมต้องมี C1ในลายของ F กับ C นะครับตรงกลางอาจจะผนังเยอะครับตรงนี้ผมว่ามีสองต้นนี้ครับสองต้นนี้ขึ้นมาครับง่ายเลยเราก็อาจจะ copy ตรงนี้ไปครอบดูก็รู้นะผมใครให้ดูผมชั้นสั่ง ml s.2 แล้วก็ลากเลยนี่ไม่ใช่เราก็เปลี่ยนเป็น format anti line style อันนี้ผมใช้ของสไตล์เส้นคู่อยู่มันก็เลยมี4เส้นนะผมใช้ standard แล้วกัน set reference โอเคครับ ml เราก็ลากขาดเลยลากไปตามสะดวกคือรูปเนี่ยเราสามารถเอาเป็นไกด์ในการเช็คแบบก็ได้ครับเช่นตัวนี้เราลากไปปุ๊บแปลว่าหนึ่งประมาณ1.00036เรามาดูซิว่า1.036ไหมจริงๆแล้วก็หนึ่งครับแต่ว่าเมื่อกี้เราไปจากริมนะจริงๆก็วัดที่กลางคือ1.1ฉะนั้นเราให้เราพิมพ์ได้เลยว่า1ลากไปให้ครบนะครับลากไปจนเสร็จครับนี่อาจจะเลยแต่ว่าช่างมันนะครับเราไม่แคร์รูปเท่าไหร่แล้วครับเราแคร์เรื่องกริดลายกับที่เรานำมาใช้มากกว่าฐานรากเรื่องเราคงจะไม่เอามาเพราะว่าดูแล้ววุ่นวายนะเพราะจะมีเป็นฐานรากอีกแผ่นนึงอยู่แล้วนะเอามาแต่คานก็พอแล้วเขียนเยอะก็ทำให้
เส้นตีกันวุ่นวายนะไปตีกับเทคบ้างนะทำให้คนอ่านแบบอาจจะสับสนก็ได้นะฉะนั้นแยกได้ก็แยกเลยดับอย่างเดียวนี่ไม่ต้องกลัวประหยัดเพราะว่ามันไม่ได้ปริ้นนะครับแต่ว่าเขียนให้ถูกต้องแล้วกันโอเคสำหรับแผ่นนี้ผมไกด์ให้ท่านดูเท่านี้ก่อนนะครับผมจะไกด์ในเรื่องของแผ่นต่อไปนะครับนะแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับถ้าเราใช้คำสั่งอารีได้ก็ใช้เลยนะว่าตอนนี้เราจะใช้คำสั่งก๊อปปี้เลยก็ได้ดูระยะที่เท่ากันแล้วก็ก๊อปปี้ไปพิมพ์ข้ามตรงเลยก็ได้ครับโอเคเนาะสำหรับแผ่นนี้จะทำให้เหมือนเขาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้ถูกครับใส่รายละเอียดเรื่องของขีดลายอะไรนะขึ้นระยะให้ครบนะสัญลักษณ์ต่างๆจำนวนเลขบีมครับหมายเลขกำกับนะครับเราขอกดระทึกนิดนึงนะครับนี้ผมจะให้ท่านดูในเรื่องของแผ่นต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของสตรัคเจอร์นะครับสตรัคเจอร์บีมขวาก๊อปปี้นะครับทำการวางขั้นตอนเหมือนเดิมครับต่อ25ก็โรเทตเหมือนเดิมครับสร้างเส้นขึ้นมาโรเทตนี้ผมเส้นยาวๆแล้วกันนะเปลี่ยนสีก่อนครับจากนั้นก็จัดการอย่าลืมครับการบันทึกไฟล์ให้บันทึกเป็น TIFF นะครับฉันสั่งโรเทตครับเพื่อทำให้วัตถุอยู่ในเส้นแนวแกนิกันวายครับชิ้นทาเข้าไปคลิกหัวท้ายที่เส้นที่เราสร้างมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ก่อนครับกด F8 ครับเอาเมื่อเส้นเราตรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มีเรื่องของสเกลนะครับตรงนี้เราจะเอาตรงคานที่เป็นแบบขยายนี่เลยนะเพราะว่าดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเขียนตัวเลขเฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะชัวร์แล้วนะครับผมจะสั่ง RE4 แล้วกันนะถ้าผมคลิกที่มุมแล้วผมก็พอไม่ใช่ต้องทำให้สเกลได้ก่อนคลิกเลือกที่นี่แล้วกันนะผมจะรัดขั้นตอนแล้วสร้างลายขึ้นมานะเพื่อหาความยาวปัจจุบันนะความยาวปัจจุบันก็คือเลนส์เท่ากับ0.5729แล้วก็ copy ไปเลยนะไฮไลท์แล้วก็ copy ครับน้ำจั่ง SC scale นะเลือกวัตถุคลิกซ้ายพิมพ์ว่าแคลหรือเครื่องหมายนะครับระยะที่ต้องการก็คือ0.50นะ0.50หารด้วยระยะปัจจุบันก็คลิกหน่อยวางกด Enter ครับเห็นว่าภาพถูกยอกลงนะครับเพราะว่าเราขยายไว้ใหญ่เกินใหญ่กว่านะคลิกขวาดูก็จะพบว่าระยะถูกต้องนะครับฉะนั้นเริ่มทำการดาร์ฟใช้วิธีดาร์ฟนะครับโดยการใช้ Start File นะครับตรงนี้เราใช้ Start File ได้ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนเขานะ
แต่ขอให้จำนวนเหล็กแล้วก็เทคนะที่กำกับถูกต้องครับผมใช้สตาร์ทไฟล์ตัวนี้ไปนะไปครับทำงานผมวางตรงไหนก็ได้ในที่นี้มาหน้า20ผมก็วางหน้า20แล้วกัน20 40นะครับเอาง่ายๆก่อนวางไปโอเคนะครับ2 dB 16 2 dB 16 2 dB 16 2 dB 16พอแอบ15ไหมครับถูกต้องครับ B2 เราพยายามวางเทคให้ใกล้เคียงกับของต้นฉบับนะครับในนี้ก็มีเหล็กเสริมด้วยเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ดูก็ปี้มา2 dB 16 2 dB 16นี่น่าจะ2นะอ๋อผมก็มาเกินเองถ้าทำการก็ปี้ตัวล่างไป2 dB 16เช็คให้ดีนะครับ2 dB 16 1 dB 16อย่าให้ล้นครับเอาแค่นี้พอ2 dB 16แล้วก็ใส่เพราะว่า1 dB 16ยาว2.5เมตรกลางทางทำตามเข้าไปนะครับนี่ใช้2 dB 16แล้วก็ copy มาอย่างนั้นก็ทำตามขั้นตอนนี้ไปครับเรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยว่าแล้วก็ทำการ copy ได้เลยครับถ้าสีมันไม่ถูกต้องเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับอาจจะใช้สีอื่นแต่ผมนิยมใช้สีนี้มากกว่าเราอาจจะเปลี่ยนสีรูปภาพนะให้เป็นสีที่ตัดกันกับสีเทานะครับก็อาจจะเป็นสีมองไม่เห็นเลยสีขาวสีแดงใช้สีดำดำไม่มีแล้วดำก็คงจะหายไปนะในจอนะสีที่มันสว่างเราก็จะไม่เห็นสีที่หมองกว่างนะอย่าไปคิดมากก่อนแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นไม่มองเห็นนะผมทำได้ผมก็ทำแล้วกันครับเขียนเส้นบนขึ้นมาก่อนครับวิ่งยาวเลยโดยการวิ่งมาแล้วดูระยะว่าเห็นนะครับตัวเลขวิ่งที่4.5โอเค4.5วิ่งมาเนี่ย0.5นะถูกต้อง0.5วิ่งมาที่0.6โอเคแล้วก็กะเอาก็เป็น0.35ประมาณนี้นะครับแล้วทำการเปลี่ยนไม่ถูกใช้สีขาวไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสับสนซะเองก็ออฟเซตมาที่0.4ทิ้งให้เรียบร้อยจริงๆแล้วเราอาจจะไปดูที่คาน FDC เนี่ยครับว่าเขามีระยะเท่าไหร่นะครับเส้น FDC ก็คือ 3.43 คานยื่นน่าจะ
ยื่นดูก่อนว่า B อะไร B3 ถ้าถูกเราก็ไปดูนิดนึงนะ B3B3การยื่น B5ตรงไหนว่าการยื่นนี่ครับ B3 1.25 B8 1.23แล้วก็ยื่นก็ตรงครับ3แล้วก็ยื่นทีนี้ก็จะมีเทคนิคการเขียนนะครับในเรื่องของสเกล1:20ถ้าเราเอาระยะจริงมาลงมันจะไม่พอเขาก็เลยย่อให้เหลือแค่1:50นั่นก็เวลาเขียนเราก็เลยเขียนแค่ครึ่งเดียวอย่าง4เมตรนี่เราก็เขียนแค่2เมตรนะมันก็น่าจะเป็น1.1แล้วกันเนาะหรือว่าจะให้ใกล้เคียงกัน1.25ก็เป็น1.25ไปเท่าไหร่นะครับใช้ไกด์ไปเลยนะครับไกด์1.3 1.325แล้วกันแล้วไป1.4นะตรงเลยใช้ตัวเลขกำกับหน่อยครับอย่าไปเอาตามเส้นลูกนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาแล้ว0.025โอเคครับชิมให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับนี้ก็ได้นะแล้วก็มาเขียนเหล็กนะครับโค้งใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะแค่สวยงามโอเคครับสำหรับเทคนิคการดับแบบก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดถูกทับก็เราก็ send to back draw order send to back นะครับถูกแล้วก็จะกลับมาครับก็ขอจบการแนะนำเรื่องการดับแบบเพียงเท่านี้นะครับจะบอกนิดนึงว่าใช้วิธีนี้ในการดับแบบง่ายมากเลยทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งอะไรพวกนี้นะเป็นไกด์ให้เราอย่างดีครับก็ขอสวัสดีครับอาจจะมีอะไรใหม่ๆบ้างสำหรับบางท่านนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรที่เก่าๆนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะนำไปประยุกต์นะครับสวัสดีครับ